ขยับค่อยๆเบียดเดินเข้าหาครับเฉลิมพลเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่กำปั้นว่าจะหนักนะครับน็อกมาถึง14ครั้ง14ครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าประเภทมวยไฟเตอร์ครับไม่ค่อยพูดเลยคืออาศัยกำปั้นพูดอย่างเดียวเลยตอนนี้เฉลิมพลเดินขยับเข้าหาอาจจะเครื่องยังไม่ร้อนครับต้องค่อยๆนวดค่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆหมดยกแรกครับพักชมสีหน้าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครับเป็นเกมในยกที่2แล้วกับผู้ท้าชิงอดีตแชมป์ของอินโดนีเซียวิลเลียมเร็กซ์ซึ่งการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณประชัยเลี้ยวภัยรัฐท่านประธานบริษัท PTI จำกัดมหาชนพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์รองแม่ทัพภาคที่1คุณกิติศักดิ์กิรติยากรสกุลครับบริษัท KPN มอเตอร์คาร์จำกัดอดีตท่านอธิบดีปรีชาอประเสริฐอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยามเทาริสุนทวันตรายามเทาริสุนทวันหนักตราใบห่อครับมีทั้งชนิดเม็ดและคัปซูลคุณนิรันดร์วงศาโรจน์ประธานที่ปรึกษาอาวุโสของมูลนิธิวงศาโรจน์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยสยามครับรวมทั้งคุณธนภัทรวัชระทิติเปรมชัยท่านประธานบริษัทศักดิ์สิทธิ์อลอยจำกัดและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชครับท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับครับมาบนเวทีกันต่อนะครับยกที่2นะครับเฉลิมพลยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ฮุกซ้ายตัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ก่อนโอ้โหครับพร้อมการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเขตปลอดอาวุธนะครับแน่เฉลิมพลไปสอยตรงนั้นเดี๋ยวตกทะเลหายไปทำไงมาสู้กันต่อไหวครับทางด้านวิลเลียมเล็กซ์ขยับเข้าหาบริเวณใต้ตาขวาของวิลเลียมเล็กซ์เหมือนว่าจะมีตำหนิแล้วนะครับเปิดเกมเร็วขึ้นเลยครับเฉลิมพลเห็นทางเห็นช่องไม่ได้ครับเป็นมวยที่ประเภทพูดน้อยต่อยหนักคนหนึ่งเลยนะมาจากตาคลีมาจากกำแพงเพชรนี่ครับวันนี้แถวบ้านรวยครับรั้วบ้านกำแพงทั้งนั้นเป็นเพชรทั้งนั้นด้วยขยับเดินเข้าใส่ครับทางด้านของเฉลิมพลทิ้งขวาเฉียดไปนิดนึงน่ะเรสต้องปิดให้รัดกุมเลยทีเดียวครับเพราะว่าจะพลาดเจอบัตรของเฉลิมพลไม่ใช่ล้อเล่นนะครับแล้วตอนนี้ไล่ยำไล่ถลุงครับต้อนติดเชือกติดมุมอยู่ที่มุมเงินของเร็กซ์เองนั่นแหละครับแต่ตัวเร็กซ์ก็มีจังหวะโต้เหมือนกันครับโอ้โหแต่โดนแต่ละทีนี่มีอาการไม่เห็นครับซ้ายแต่ละตัวเอาปากเลยครับวิลเลียมเล็กเจอซ้ายของเฉลิมพลเข้าไปฮุกขวาทิ้งขวาขึ้นบนซ้ายลงล่างนี่ดูเหมือนจะเป็นอาวุธที่วิลเลียมเล็กเปิดตำรารับไม่ทันเลยครับหลายยกแล้วครับมีอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าเฉลิมพลยับเดินต้อนเข้าไปหมดยกครับพักกันสักครู่ครับสนั่นรัศมีก็อยู่กับเรารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนจากมูลนิธิวงสาโรจน์นี่ก็อยู่กับเราครบกันทั่วเลยครับวันนี้ยกที่3แล้วครับค่ะต้องกราบขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจำลองสิงโตงามด้วยนะคะที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ท่านพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์รองแม่ทัพภาค1กำนันสมควรอบอ้อมบริษัทอบอ้อมอุตสาหกรรม1994จำกัดกำนันสมควรขอขอบคุณคุณหนุ่มเลเซอร์แห่งบางเลนด้วยค่ะคุณสุรินทร์ทิติปุญญาโตโยต้าสาขาพิษณุโลกอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคุณนริศว่องประเสริฐการบริษัทท็อปทิงบ็อกซิ่งจำกัดคุณนริศสิงหวังชาแห่งมหาชัยวิลล่ากราบขอบพระคุณด้วยค่ะครับผมนั่นก็คือผู้ที่มีส่วนสำคัญครับในการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันต้องบอกว่าจริงๆแล้วมวยก็เหมือนกับเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งแต่ว่าเกมกีฬามันก็ต้องมีการจัดการแข่งขันแล้วก็มีการค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือผู้ที่มีส่วนคืนความสุขในเรื่องของกำปั้นให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญอยู่บนเวทีครับตอนนี้เฉลิมพลเริ่มที่จะเดินตัดลำตัวหนักมากขึ้นครับชักจะหนีไม่ออกเลยครับวิลเลียมเล็กซ์โดนทีท้องโดนตัดลำตัวเข้าไปหันลีหันขวางเอ้าแม่โดนคืนคนละทีครับคนละทีโอ้โหปุ๊บนี่เข้าไปแม่แยกเขี้ยวเลยครับเฉลิมพลคนละทีครับไม่เป็นไรถ้าโดนกันไปคนละทีต่อไปก็เป็นหมันกันได้เลยครับสู้กันต่อครับเฉลิมพลยังเดินเหมือนเดิมฮุกซ้ายครับจังหวะนี้ตัดลำตัว
สายตรงก็ไปอีกทีนึงเฉลิมพลวิลเลียมเลสนี่เปิดตำรารับไม่ทันเหมือนกันนะครับระวังล่างนี่ขึ้นบอลระวังบอลในลงล่างนะครับครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความดีความชอบของทีมงานจากค่ายสิงห์มนัสศักดิ์เลยครับจึงบอกว่าพัฒนาฝีมือของเฉลิมพลขึ้นมาได้น่าจับตาเลยทีเดียวครับไฟนี้ไฟที่6แล้วครับกับการป้องกันแชมป์ของเขาจังหวะนี้นี่มีสลับกาดด้วยนะครับเฉลิมพลจ่องให้ดูโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โหขยับจะบวกขวาเจอซ้ายเจอซ้ายลำตัวอีกทีหนึ่งเฉลิมพลเอาครับท้าดวลท้าแรกแล้วเล็กต้องแรกด้วยครับโดนบีบให้ต้องแรกด้วยชอบแล้วเฉลิมพลอย่างนี้แม่หนีไม่ออกครับเล็กโดนอัดเข้ามุมอยู่ตลอดครับยังดียังวนออกไปได้ครับวิลเลียมเล็กพยายามจะยับสกัดการเดินของเฉลิมพลครับแต่ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ได้ครับครับช่วงท้ายปลายเกมนะครับก็ยกที่3ดูแล้วยังรอดไปยกครับเกมที่สนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับทางขายาตราเสือ11ตัวคุณอัครพัฒน์ตั้งตรงจิตยาดมเชยเอมหอมชื่นใจบำรุงหัวใจคุณเบญจวรรณลินนภากิจพัดลมแอร์พอร์ตทีเวลคุณบัญญัติพัฒธรรมแห่งเขาชันรีสอร์ทและสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้และที่สำคัญครับต้องขอบคุณไปยังในห้างเชษฐชัยเอื้อบุญยนันท์ครับจากเสือ11ตัววันนี้ในห้างมาเองไม่ได้ส่งไลน์มาพักแล้วบอกว่าเชียร์อยู่หน้าจอช่อง11ครับวันนี้เชียร์เฉลิมพลด้วยแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเสือเสียตัวนี่มีมวยที่ไหนไปที่นั่นจริงๆครับวันนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์เสือเสียตัวมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่อัมพวาแห่งนี้ด้วยครับรับกันไปชื่นมื่นเลยครับตอนนี้กองเชียร์เนี่ยเชียร์กันเสียงดังเลยนะครับบนเวทีครับเฉลิมพลยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิมครับเลสนี่เริ่มที่จะมีจังหวะหายใจยาวๆให้เห็นแล้วนะครับครับแต่ก็มีจังหวะต่อโต้มาได้เต็มๆหน้าเฉลิมพลเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะไม่ขี้รากกับพลังกระปั้นคู่ต่อสู้แต่อย่าโดนบ่อยๆครับเฉลิมพลโดนบ่อยๆก็ไม่ดีครับวันนี้ชกไปยิ้มไปนะครับเฉลิมพลค่อนข้างที่จะมั่นใจครับยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะต้องออกอาวุธด้วยเดินเบียดเข้าไปตัดลำตัวนี่ครับทางซ้ายทางขวาโอ้โหนี่เล่นงานเล็กหนีไม่ออกครับยกสี่จะรอดไหมนี่โดนต้อนเข้าขวาตรงเข้าไปทิ้งเต็มคางครับพ้นจริงครับคนนี้มัดของเฉลิมพลนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะการน็อก14ไฟต์เนี่ยถือว่าการันตีความหนักได้นะครับขยับเดินเข้าใส่ครับอยู่บนเวทีนี่ดุจริงๆนะเฉลิมพลปัดลำตัวซ้ายขวามาเป็นชุดนะครับมาแบบไม่ต้องเป็นยาตำราหลวงเลยครับไม่ต้องแพ็กใส่ชุดครับเพราะว่าจิบตรงไหนโดนตรงนั้นเองนะหมดกำทนของเล็กนี่ถือว่าใช้ได้นะครับโดนหนักๆเจ็บๆหลายหมัดแล้วเกินในจังหวะนี้อีกแล้วครับอีกทีนึงโอ้โหจิ้มชายโครง2ที2ครั้ง3ครั้ง3แล้วครับชายโครงโอ้โหตอนนี้เล่นดึงหน้าบ้านของวิลเลียมเล็กเลยครับเฉลิมพลนี่ไม่รู้ว่าอยากจะได้กระดูกชายโครงของวิลเลียมเล็กไปขัดหม้อข้าวหรือเปล่านะเฉลิมพลหมดยกครับชัยบอกว่าทางไกลมาเลยครับบอกว่าเฉลิมพลน็อกได้ไม่ได้ยกนี้ถ้าน็อกเอาไป 5,000 โอ้โหเสร็จเด็ดขาดจริงๆครับโอ้หมัดเดียวไม่เหนียวแล้วไอ้ในห้างไกลมาบอกล้อเล่นหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่กระดับไปโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเลยครับตอนนี้เอาละครับแม่บนเวทีเกมจบลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารอผลอย่างเป็นทางการแล้วก็ชมภาพช้าๆกันจากช่อง11ที่จัดให้อีกครั้งนึงครับแต่ว่าตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ไฟที่6ของเฉลิมพลครับหมัดเดียวครับตัดลำตัวสะสมมานานนะครับ4ยกครับและยกนี้ยกที่5ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูการชูมือด้านบนเวทีนะครับครับก็ถือว่าเป็นการชกที่จบลงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆครับและผู้ชนะในวันนี้จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่6ของคู่นี้นะครับเฉลิมพลสิงห์วังชาป้องกันตำแหน่งแชมป์เอเชียนบ็อกซิ่งเฟเดเรชั่นเอาไว้ได้เป็นครั้งที่6ครับแล้วการนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านปัญญางามเลิศครับแล้วก็ท่านพิสิทธิ์เสือสมิงครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ท่านดร.สนั่นรัศมีครับได้ร่วมกันคาดเข็มกัดแชมป์ให้กับเฉลิมพลครับ